คุณเป็นคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจอ่ะนะแล้วก็โอ้ที่นี่ชอบนักบอลแก่นะฮะพวกดาวรุ่งนี่ไม่ฮอตเหรอไม่แอบดูทีมชลบุรีเขานวดกันหน่อยนี่มีทั้งดาวรุ่งมีทั้งตัวเก๋าประสบการณ์สูงปีนี้เป็นปีที่สมบูรณ์มากพี่พบอ่อนโมสวัสดีครับพี่พบโอ้โหฟุตบอล108 Walk วันนี้นะครับอาจจะแปลกหูแปลกตากันหน่อยตรงที่ว่าปกติเราจะเปิดหัวที่สนามแข่งขันหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวแต่วันนี้เรามาเริ่มต้นรายการกันที่ร้านอาหารครับที่นี่จังหวัดชลบุรีนะครับร้านอาหารร้านนี้ชื่อร้านหมูสเต๊ะห้อยจ้อปูอพอลโล1นะครับทำไมต้องมาที่นี่เพราะว่าเรานัดกับเจ้าถิ่นเอาไว้นะครับเจ้าถิ่นแนะนำว่าอยากจะพามากินหมูสเต๊ะอร่อยอร่อยข้าวผัดปูอร่อยอร่อยนะครับเจ้าถิ่นคนนั้นเป็นใครเดี๋ยวเข้าไปคุยกับเขากันครับโอ้โหสวัสดีครับคุณอนพครับคุณสิทธิ์สิงห์โตทองวันนี้อะไรเนี่ยฮะหมูสเต๊ะเต็มไปหมดเลยนี่ร้านดังที่นี่ครับคุณอนพก็โอเคครับใครๆมาก็มากินที่นี่กันมีจุดเด่นยังไงบ้างผมเห็นโอ้โหสั่งหมูสเต๊ะมาทีละกี่ร้อยไม้วันนี้สั่งกี่ร้อยไม้200ก็ลิมิตก็เห็นว่าคนประมาณคนละ20ไม้ปกติมาทานกันบ่อยไหมครับประจำนะ200ไม้วันนี้เรากินกันกี่คน10คนคนละ20ไม้คำนวณเป๊ะๆเลยก็ประมาณนี้ฮะประมาณนี้เพราะมันมีห้อยจ้อมีข้าวผัดมีข้าวกะเพราก็เสริมไปด้วยอันนี้อยู่หน้าสนามพอดีใกล้ๆใกล้สนามปกติทานเสร็จแล้วก็จะเข้าไปในสนามสนามนี่พูดถึงห้อยจ้อนี่นะครับมันมีห้อยจ้อดังเจ้าหนึ่งไม่ใช่เจ้านี้นะครับนะฮะแต่ว่าเป็นของผู้จัดการทีมคุณสถิตสิงห์โตทองเทียบห้อยจ้อคุณสถิตชื่ออะไรนะจ้อปูอินดี้ครับจ้อปูอินดี้อ่ะเทียบกับจ้อของอพอลโลต่างกันยังไงบ้างราคาเขาถูกกว่าบาทนึงของเขาขาย19บาทของผมขาย20ผมจะลูกใหญ่กว่าแล้วปูก็จะเยอะกว่านี่คือราคาอย่างเดียวคุณภาพอ่ะคุณภาพก็คุณภาพดีกว่าเพราะไอ้ดังแน่เจ้าของเขามองอยู่เดี๋ยวพี่เอาไปชิมวันนี้ไงโอเคชลบุรีสเตเดียมนะครับวันนี้เรามีล่ามมีไกด์กิติมิศักดิ์นะครับสวัสดีครับคุณอนพวันนี้พาผมไปดูที่ไหนบ้างครับอย่างแรกเลยฮะไปดูช็อปก่อนดูช็อปก่อนคือตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจแบบนี้โควิดแบบนี้นี่เราต้องช่วยเขาโฆษณาขายของเยอะๆพี่นพช็อปอันนี้อยู่ในสนามมีของเป็นชนิดนิดนับได้ไหมว่ากี่ชนิดก็หลายอย่างฮะส่วนใหญ่ก็คือเสื้อผ้าแล้วก็ของซูเนียร์ต่างๆอะไรขายดีที่สุดชุดแข่งฮะชุดแข่งฮะเสื้อเดี๋ยวถามเดี๋ยวไปถามพนักงานสวยมากเลยอ่ะขายดีไหมจ๊ะพอได้ค่ะช่วงนี้จะดีก็คือวันที่มีแมตช์นะคะช็อปที่นี่เปิดวันอะไรบ้างเลยเปิดทุกวันค่ะ9โมงถึง6โมงเย็นค่ะตอนนี้เนี่ยอะไรขายดีที่สุดตอนนี้อะไรขายดีที่สุดเป็นเสื้อเชียร์ค่ะกับเสื้อแข่งเสื้อแข่งเนี่ยของใครเสื้อแข่งของใครขายดีที่สุดของใครขายดีที่สุดเป็นธีรเทพค่ะรีซอยังฮอตอยู่เหรอใช่ค่ะอันดับหนึ่งรีซออันดับสองใครครับเกือกฤทธิ์โอ้ที่นี่ชอบนักบอลแก่นะฮะพวกดาวรุ่งนี้ไม่ฮอตเหรอก็ส่วนมากนะคะโดยปกติเขาจะสกรีนกันอยู่สองคนนี่มันไม่มีขีดไงนะครับก็โอเคเนี่ยพี่จะแนะนำผมอะไรบ้างอ่ะคุณเป็นคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจอ่ะนะมีคนคอยสนับสนุนเยอะมากหลายทางเลยเนี่ยคุณลายมือคุณแปลกที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาเพราะอะไรคือมันมีตัวเอ็มกับหัวกับหางซึ่งมันหายากมากนะมันจะดีหรือไม่ดีก็ดีครับดีลายมือดีเราไปที่สนามแข่งขันมาแล้วนะครับเราไปที่แคมป์มาแล้วช
ชลบุรีเขาซ้อมอยู่ที่สนามวิทยาลัยพระศึกษาจังหวัดชลบุรีนะครับซึ่งวันนี้มาฝนตกพอดีเดี๋ยวคงจะไม่ได้ซ้อมแต่ว่ามาเจอพี่ตีสวัสดีครับท่านนายกครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหการที่ท่านนายกได้มานำทีมชลบุรีปัจจุบันนี้นะครับมันเหลืออีกนิดเดียวครับผมขึ้นมาถึงระดับที่ผมเป็นระดับที่ต้นๆมากปีนี้มีลุ้นขนาดไหนท่านนายกก็มีลุ้นกว่าทุกๆปีครับแล้วก็การมาอยู่อันดับนี้ก็รู้สึกว่ามันก็นานเหมือนกันที่ไม่ได้มาในระดับนี้ครับก็ตื่นเต้นดีครับชีวิตคุณปรารถนาเป็นอย่างยิ่งว่าคุณอยากจะได้ความสำเร็จในช่วงบั้นปลายชีวิตแน่นอนครับนี่เป็นฤดูกาลที่ใกล้เคียงที่สุดไหมก็เป็นฤดูกาลที่เขาเรียกว่ามีกำลังใจมีสีสันที่ใกล้เคียงมากแล้วครับขอให้โชคดีนะครับขอบคุณครับครับผมแอบดูทีมชลบุรีเขานวดกันหน่อยนี่มีทั้งดาวรุ่งมีทั้งตัวเก่าประสบการณ์สูงปีนี้เป็นปีที่สมบูรณ์มากพี่พบอ่อนโมสวัสดีครับพี่พบโอ้โหพี่พบนี่เป็นตอนนี้เป็นผู้เล่นหรือเป็นโค้ชครับเป็นโค้ชครับผมโชคดีนะครับทีมเลยมีลุ้นเลยถ้ายังเป็นผู้เล่นอยู่ได้แชมป์แน่นอนครับถ้าผมได้เล่นถ้ายังเป็นผู้เล่นอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้แชมป์สูงแต่ไม่มีผมแล้วผมคิดว่าน้องน่าจะทำได้ดีกว่าแชมป์แน่นอนครับผมนี่พาไปดูห้องนวดนะครับบอสโควิด how you boss covidสวัสดีครับ how are you very well thank you how about Chonburi this season well it looks good right can we are playing good can go to champion well it's too early to speak about championship it's only been 8 games but we will try to improve from game to game and you know and take it game by game you stay in Thai long time can you speak Thai little bit please speak Thai with the fan I don't know what to say สวัสดีครับสวัสดีครับโค้ชกูดลัค thank you นี่คนนี้โอ้โหชลบุรีเดี๋ยวนี้ใช้นักฟุตบอลอายุน้อยขนาดนี้เลยครับน้องครับน้องเป็นนักฟุตบอลใหม่ของชลบุรีป่ะครับเปล่าค่ะน้องชื่ออะไรครับอเดลครับเป็นลูกใครครับพี่พบอ่อนโมครับลูกพี่พบอ่อนโมแล้วอนาคตโตมาเนี่ยอยากไปเล่นบุรีรัมย์เมืองทองหรือบีจีครับเล่นชนดีกว่าครับเล่นชนดีกว่านะครับปีนี้ชลบุรีจะได้แชมป์ไหมเอ่ยน่าจะครับน่าจะได้แชมป์โอ้โหนี่ฮะดาวรุ่งในอีก5ซีซั่นเนาะพี่พบนะทั้งหมดนี้คือฟุตบอล108 Walk นะครับที่ชลบุรี FC นะครับครั้งหน้าเราจะไปสโมสรไหนกันต่อนะครับรอติดตามกันนะครับถ้าชอบอย่าลืมกด Subscribe ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ใน Facebook ด้วยนะครับ